สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดู3หูฟังเกมมิ่งรุ่นใหม่จากทาง Sony นะครับนั่นคือ Sony InZone H5 H9 และ True Wireless Gaming ตัวแรกจากทาง Sony InZone Bud นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมมาจาก425 Audio ครับผมกุ๊กจาก425 Audio นะครับวันนี้เราจะพามาดูหูฟัง3เกมมิ่งรุ่นใหม่จากทาง Sony นะครับนั่นก็คือ Sony H5 นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวท็อปของเขาเนาะ Sony H9 นะครับแล้วก็มีหูฟังทูเลสเกมมิ่งของ Sony นะครับนั่นก็คือ InZone Bud นะครับซึ่งการใช้งานและสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวจากทางเรานะครับผมรบกวนเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วย Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวฟังดีๆจากทางเรา425 Degree นั่นเองนะครับโอเคเราจะพามาดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนว่ารูปร่างหน้าตาแต่ละตัวเนี่ยจะมีข้อแตกต่างตรงไหนบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ H5 ก่อนเป็นรุ่นใหม่นะนี่คือรุ่นใหม่สุดเราเอากล่องไปดูด้วยเป็นรุ่นกลางถัดขึ้นมาจาก S3 ในกล่องนี้เขามีแถมอะไรมาบ้างก็จะเป็นสายชาร์จ USB-C ตัวนี้ก็คือมันจะสามารถต่อได้ทั้งแบบว่ามีสาย 3.5 อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถต่อแบบดองเกิลได้โชว์เขาหน่อยซึ่งนี่นะครับเจ้า HR เนี่ยมันจะต่อได้ทั้งแบบเสียบสายแล้วก็ไร้สายเนาะถ้าเกิดว่าจะใช้แบบเสียบสายเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เอาไว้เสียบแบบต่อกับ PC หรือว่าต่อ PS5 อะไรเงี้ยมันมีโหมดด้วยนะมันมีโหมดอยู่ข้างๆให้ปรับเลือกได้นี่อ๋อใช่นี่ตรงนี้มันจะมีแบบถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยจะมีแบบปุ่มให้เลือกโหมดนะครับระหว่าง PC กับ PS5 ก็ไอตัวนี้มันจะเป็นตัวส่งสัญญาณเข้าหาหูฟังโดยตรงนะครับถ้าถามว่าดีเลย์ไหมดีเลย์น้อยมากเลยน้อยกว่าบลูทูธแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบไม่ชอบแบบไร้สายก็สามารถที่จะเสียบสายตรงนะครับซึ่งเป็นสายอาร์คนะครับ 3.5 มม.นะครับเรามาดูเรื่องหน้าตาของมันก่อนละกันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณไม้ก็เป็นทรงแบบว่าครอบหูตามสไตล์หูฟังเกมมิ่งใช่วัสดุก็มาเป็นแบบว่ารักโลกตามสไตล์ของ Sony ยุคใหม่ที่เป็นแบบใช้วัสดุรีไซเคิลทั้งตัวหูฟังด้วยทั้งตัวกล่องก็เป็นกระดาษครับแต่ว่าที่ผมจับวัสดุก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆจากรุ่นที่แบบเป็นตัวท็อปก็คือดีไซน์ขนาดรู้สึกว่าตัวท็อปเนี่ยจะมีขนาดที่แบบช่องยาคัพเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าถ้าที่ผมจับดูก็มีความแข็งแรงดีนะครับก็ตัวฟังก็สามารถที่จะปรับได้ปรับความยาวก้านได้ให้แบบว่าฟิตขนาดศีรษะของผู้สมใส่นะครับอันนี้ก็นิ่มอยู่ตรงนี้ส่วนโฟมแฮดแบนด์ก็ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วตรงนี้ผมแอบชอบนิดนึงเพราะว่าสบายนะมันลื่นๆนุ่มๆดิเท่าที่จับดูวัสดุก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาดีนะครับพวกปุ่มกดปุ่มเลื่อนเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรเงี้ยครับก็ทำมาแบบไม่รู้สึกว่ามันชีพเกินไปนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็น Sony H5 ดีไซน์จะมาในความคล้ายเดิมจากซีรีส์ InZone นะครับแต่ว่าเพิ่มความเป็นสีดำเข้ามานะครับอันนี้เรามาดูตัวท็อปกันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวท็อป H9 ดูแค่ไอ้ตรงเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงข้างๆก็เท่แล้วมีโซนี่แปะกันไหม H5 ไม่มีนะ H5 ไม่มีไม่มีตรงนี้มันจะมีแปะตัวเท่เลยตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นตัวท็อปนะครับแล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะถูกอัพมาจาก HR นิดนึงนะครับอันนี้คือ H9 ใช่ไหมใช่ตัวท็อปก็ทั้งที่ผมจับดูตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเอียร์คัพเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าใหญ่กว่าครับลองเทียบดูแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาทำมาใหญ่กว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าดอกไดเวอร์ลำโพงข้างในเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็มิติเสียงที่กว้างกว่าตัว H5 เท่าที่ดูก็วัสดุก็แบบเดียวกันดูเขาแบบว่ามีการแบบเป็นแบบลวดลายให้มันดูแบบมีความแบบมีพรีเมียมมากขึ้นในตรงเนี้ยอย่างเช่นแบบตรงเนี้ยมันเงาประจบประจบตรงเนี้ยมันไม่มีรวมถึงแบบอันนี้ด้วยนะไมค์ก็วัสดุคนละใช่คนละสไตล์เรื่องไมค์อย่างนึงก็คือถ้าสมมติเราหักลงมามันก็จะเปิดไมค์แต่พอเราพับขึ้นไปปุ๊บมันก็จะปิดไมค์เองก็คือแบบว่าพอเราก้านลงมามันก็เปิดใช่ไหมพอเราเก็บก้านมันจะปิดไมค์ให้มันปิดไมค์ให้นี่คือมิวไมค์เลยใช่อันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้ดีมากสะดวกดีแล้วก็พวกปุ่มเปิ่มอะไรนี่ก็คล้ายๆกับ HR นะนี่เทียบโฟมกันเลยนี่โฟมมันจะคนละวัสดุกันตัวไอ้ H9 รุ่นท็อปของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นหนังๆหน่อยนะครับอันนี้มันจะมีความเป็นแบบเป็นผ้าเลยเขาเรียกผ้าไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่หนังแน่นอนแบบนี้โอเคเท่าประมาณนี้นะครับในส่วนของดีไซน์ของ Sony Gaming ของครอบหูนะครับตัว H5 นะครับที่เป็นแบบเป็นรุ่นกลาง mid range นะครับแล้วก็ตัวท็อปของเขา H
2019เรามาดูทูเวิร์สทูเวเลสกันบ้างดีกว่าอันนี้คือดีไซน์แบบมาใหม่เลยสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่หูฟังแบบครอบหูอะใส่แล้วร้อนแบบผมอะผมว่าจะเชียร์ตัวนี้นี่ก็รุ่นใหม่นะครับเป็นทูเวเลสสายเกมมิ่งของจากทางโซนี่นะครับเป็นตัวแรกใช่ไหมของทางโซนี่ที่เป็นทูเวเลสเป็นทรงนี้อินเอียร์ที่เป็นทรงนี้ใช่โอเคก็ตัวกล่องเนี่ยก็แน่นอนครับวัสดุรักโลกนะครับแต่สิ่งที่แปลกตาผมมากเลยก็คือตัวนี้ครับดองเกิลนะฮะดองเกิล USB C นะครับก็ตรงตัวดองเกิลเนี่ยเขาก็จะมีให้ปรับโหมดด้วยระหว่างใช้กับ PS5 หรือว่า PC นะครับโมบายโมบายที่เป็น USB C นะโอเคแล้วก็เรื่องของ latency มีลงดีเลย์เนี่ยไอ้พวกตัวที่มันหูฟังเกมมิ่งที่มันมีตัวรับตรงเนี้ยเรื่องดีเลย์มันไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่รู้สึกเลยมันน้อยมากๆผมเดาว่าน่าจะน้อยกว่า50มิลลิวินาทีด้วยซ้ำไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของหูฟังอินโซนบัดนะครับของจากทางโซนี่ซึ่งก็มาในรูปทรงของอินเอียร์เนาะก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแผงสัมผัสใช่ไหมตัวของใช่เอาไว้แบบควบคุมฟังก์ชันต่างๆของหูฟังนั่นเองนะครับแล้วก็หูฟังก็แน่นอนมาในทรงของอินเอียร์แล้วก็มีโหมดสบายสุดๆตัดเสียงรบกวนแอคทีฟคันเซลลิ่งด้วยมีครับนะครับพูดถึงโหมดตัดเสียงรบกวนแอคทีฟคันเซลลิ่งแล้วเราไปดูสเปคของหูฟังแต่ละรุ่นกันเลยดีกว่าว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมีสเปคการใช้งานอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับต่อไปเรามาดูเรื่องของสเปคการใช้งานของแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับขอเริ่มจาก Sony H5 เลยครับคุณไมค์ก็อย่างที่พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็ตัวเนี้ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบดองเกิลแบบนี้กับ PC กับ PS5 หรือไม่ก็ต่อแบบแจ็คได้แต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถต่อบลูทูธเพียวๆได้โอเคไม่มีบลูทูธนั่นเองใช่ทั้ง3ตัวเนี่ยรองรับ360 Spatial Sound เอาไว้แบบเล่นเกมดูหนังให้มันแบบเอฟเฟคอัลกอริทึมเสียงใช่ไหมของทาง Sony ดีนะผมว่ามันแบบมิติอะไรเวลาเล่นเกมหรือแบบเวลาดูหนังแล้วมันก็แบบเหมือนมันอยู่รอบตัวเราเรารอบตัวทั้ง3ตัวรองรับโปรแกรมInZone Hub นะครับเอาไว้ปรับแต่งปรับ EQ เป็นแบบโหมดดูหนังโหมดเล่นเกมเพิ่มเบสปรับได้อิสระเลยเปิดปิดโหมด ANC เอ่ยอะไรเงี้ยไว้เซตติ้งอะไรพวกนี้ได้ครับโอเคแล้วแต่ละตัวนี้มีแบตเตอรี่อะไรยังไงบ้างตัว H5 อยู่ที่28ชั่วโมงโอ้ก็ถือว่าเยอะนะสูงนะถือว่าสูงการใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่แปรผ่านตามการใช้งานของแต่ละคนด้วยแล้วตัว H9 รุ่นท็อปของเขานี่แบตเตอรี่ H9 นี่คือแบบเบิ่มๆเลยให้แบตมาแบบเบิ่มๆ40ชั่วโมงเล่นกันให้บ้าไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่การใช้งานคุณเปิด NC คุณแบบเปิดเพลงเสียงดังวอลลุ่มแบบสุดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลดไปตามการใช้งานนะครับแล้วอินโซนบัตร12ชั่วโมงครับก็ถือว่าเยอะโอ้เยอะนะว่ามันด้วยความที่เอาจริงบอดี้มันมีความใหญ่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะแอบใส่แบตมาได้เยอะมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างก็อินโซนบัตรก็จะมี NC คือดีเลย NC Ambient นี่คือแบบก็โซนี่เลยอ่ะซึ่งเดี๋ยวดีเทลการใช้งานเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีแล้วก็เจ้าก็จะมี NC กับ Ambient ให้ใช้งานก็คือ2ตัว2ตัวนี้มีแค่2ตัวนี้เรียกว่าเป็น2ตัวท็อปตัวใหม่อืม H5 ไม่มีครับ H5 ก็คือ S3 ไม่มี H5 ไม่มี S7 ไม่มีมีแค่ H9 กับ Inzone Bud ครับผมก็ในเรื่องของสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับมาถึงช่วงประสบการณ์การใช้งานของพวกเรากับ3หูฟังเกมมิ่งจากทาง Sony กันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอเริ่มจากการสวมใส่ก่อนเลยคุณไม้ว่าไงบ้างสำหรับผมว่ามันใส่สบายหมดอะต่อให้ว่าไอ้ H5 มันจะเล็กกว่าแต่จริงก็คือตัวฟองน้ำมันอะมันนุ่มแล้วก็ใส่มันไม่ค่อยบีบหูอะเห็นอย่างเงี้ยมันก็จริงๆน้ำหนักมันเบามากมันไม่ได้หนักเพราะฉะนั้นเวลาใส่เล่นนานๆใส่ติดกันแบบไม่ถอดมัน2ชั่วโมงก็ยังไหวอยู่แต่ว่าเรื่องที่ผมคอนเซิร์นนิดนึงก็คือมันจะแอบร้อนนิดนึงสำหรับคนที่แบบเหงื่อออกเยอะใส่แล้วจะร้อนละชั่วโมงก็จะร้อนอาจจะมีเหงื่อบ้างนิดนึงใช่ครับอันนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะแต่ละบุคคลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับก็สิ่งแรกที่ผมฟีลลิ่งแรกที่ผมรู้สึกนี่ก็คือแบบอย่างแรกเลยคือเบามากๆนะครับเบาแบบไม่รู้สึกว่าต้นคอมันถูกแบบมีน้ำหนักรับไว้เยอะขยับซ้ายขวารู้สึกแน่นหนาดีไม่ถ่วงเลยใช่ไม่หนักเลยนะครับแล้วก็อันนี้ขนาดยังไม่ได้เปิดนะซิลเสียงดีมากซิลเสียงดีคือเหมือนมันต้องแลกอ่ะแบบเนี้ยมันจะซิลเสียงดีแต่ว่ามันก็จะร้อนก็ถือว่าเป็นเทรดออฟอย่างนึงนะครับลองตัวท็อปดูสิแต่ว่าเรื่องความกระชับในการสวมใส่นี่เพื่อนๆต้องแบบปรับก้านให้มันแบบเหมาะสมกับศีรษะด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดปรับเหมาะสมแล้วมันจะกระชับพอดีนะครับฮัลโหลโอ้ยดูเสียงดีเหมือนกันดีถ้าเกิดว่าถอดเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเสียงคุณไม้อยู่ข้างๆนะครับแต่พอใส่ปุ๊บรู้สึกเสียงคุณไม้อยู่ตรงโน้นเลยถ้าเทียบกันเนาะฟีลลิ่งผมว่าให้คล้ายๆกันนะใส่สบายพอๆกันเลย
ต่างกันไหมต่างกันมากไหมนิดนึงตัวนี้รู้สึกจะมีน้ำหนักที่เพิ่มมาจาก H5 นิดนึงแต่ยังอยู่ในระดับที่เบานะอย่างที่ผมชอบตอนที่เราพูดไปตอนแรกอะเรื่องไมค์อะอันนี้คือใช้งานได้จริงเลยที่แบบเปิดปิดไมค์อะคืออันนี้ก็คือเราก็แค่หักลงมาใช้ตอนเฉพาะแบบเราจะพูดแล้วก็ปิดขึ้นไปจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นด้วยอันนี้คือดีมากผมชอบมากใช่อันนี้คือดีมากเลยเข้าหูไปแล้วมาดูไออินโซนบัตรตัวอินเอียร์บ้างนะครับว่าสบายสมทับเป็นไงบ้างโคตรสบายบอกเลยว่าสบายมากอันนี้ผมชอบเลยคนที่ชอบอินเอียร์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าใส่สบายโคตรอ๋อโอเคโอ้โหซิลนี่ขนาดยังไม่เปิดนะถ้าเกิดว่าเปิด AC นี่จะขนาดไหนอยู่นะสิ่งที่ผมรู้สึกเลยคือใส่สบายนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากลองไปฟังเพลงก็โทนสไตล์แบบโซนี่แบบฟังเพลงสนุกตามสไตล์ NC Warp ก็ในเรื่องของการสวมใส่ก็ทั้ง H5 แล้วก็ H9 เนี่ยเป็นทรงฟูลไซส์ครอบหูนะครับก็ส่วนเราเนี่ยคือน้ำหนักเบาแล้วก็อาจจะมีร้อนๆนิดนึงสำหรับแต่ว่าขึ้นอยู่กับบุคคลที่แบบว่าใส่ข้อหูแล้วจะมีเหงื่อไหมอันนี้ก็มากน้อยอยู่ที่บุคคลแล้วก็ในส่วนของอินโซนบัตที่เป็น in ear to wireless gaming เนี่ยก็มีตัวถังเขาเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบามากก็คือใส่สบายแบบที่ผมบอกไปเห็นขนาดเห็นแบบรูปทรงอ่ะเฮ้ยมันใหญ่ไปไหมแต่จริงแบบว่าพวกเหลี่ยมมุมอะไรมันไม่มีนะมันใส่สบายมากมันเข้ากับช่องหูสุดๆเลยใช่ดีมากโอเคมาถึงเรื่องการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับก็คือตอนนี้คุณไมค์เขาจะได้เล่นหูฟัง3รุ่นเนี่ยเยอะกว่าผมนะให้คุณไมค์เล่านะครับ H5 เชื่อมต่อด้วยดองเกิลอันนี้ทั้งคอมทั้ง PS5 แล้วก็สามารถเชื่อมต่อด้วยสายแจ็คไม่สามารถต่อบลูทูธตรงๆได้ส่วนของ H5 นะครับส่วน H9 สามารถต่อบลูทูธตรงๆได้ตัวนี้มีบลูทูธใช่มีบลูทูธแล้วก็ต่อดองเกิลตัวนี้แบบนี้รับสัญญาณเหมือนกันได้เสียบสายไหมเสียบสายได้ไหมไม่มีอ๋อไม่มีนะครับก็คือตัวนี้จะต่อได้แค่บลูทูธกับแล้วก็กับดองเกิลไวเลสโอเคเรามาดูการเชื่อมต่อของ Sony InZone Buds กันบ้างนะครับก็จะเชื่อมต่อได้ดองเกิลเหมือนกับทั้ง2รุ่นข้างหน้านี่ก็เป็นดองเกิลเหมือนกันจะต่อเข้าคอมต่อเข้าอะไร PS5 อะไรเงี้ย PS5 นะครับแต่ว่ามีข้อควรระวังข้อสังเกตนิดนึงก็คือตัวนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธตรงๆกับ iOS ได้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เชื่อมต่อได้2แบบก็คือมีแบบเสียบดองเกิลนะครับแล้วก็แบบบลูทูธนะครับว่าเขาจะรองรับกับ Android แต่ทางเราทดสอบแล้วนะครับลองเอาตัวนี้ดองเกิลตัวนี้ใช้ USB-C เนี่ยไปเชื่อมต่อ iPhone 15ที่แบบเป็นช่องเสียบ USB-C นะครับใส่ฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ทำงานกับ iPad ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่า iOS เนี่ยไปมีช่องเสียบ USB-C ก็คือใช้งานได้จุดที่ระวังนิดนึงคือSony InZone Buds เนี่ยตัวเขาให้ดองเกิลมาก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยคอมเพื่อนๆไม่มี USB-C นะครับเพื่อนๆต้องไปหาตัวแปลงมาเสริมมันซะหน่อยนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับของเจ้า Sony InZone Budsต่อไปเป็นเรื่องของไมโครโฟนกันบ้างนะครับซึ่งไมโครโฟนในที่นี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมเกมเพื่อนร่วมทีมใช่เพื่อนร่วมทีมเช่นคุยในเกมคุยในอินเกมคุย Discord อะไรเงี้ย Discord ไมค์ดีหมดเลยผมลองมาแล้วไมค์เทพพอจะบรรยายได้ไหมว่าเสียงไมค์เป็นยังไงก็คือผมเอาไปลองจ่อพัดลมอ่ะมันไม่มีเสียงลมอ่ะมันตัดเสียงลมตัดเสียงคีย์บอร์ดตัดเสียงคลิกคลิกเมาส์อ่ะแบบจับแล้วเสียงพูดอย่างเดียวเลยอันนี้คือดีมากครับทั้งหมดเลยอ๋อโอเคแล้วโทนเสียงไมค์เป็นยังไงบ้างผมว่ามันฟิลเหมือนว่าคือเน้นจับเสียงพูดให้ชัดไว้ก่อนเพื่อการสื่อสารอะเสียงอาจจะไม่ได้ปังเป็นธรรมชาติมากนักเพราะว่าอย่าลืมว่าทางโทนใสหรือว่าโทนแบบมืดๆดาร์กออกใสๆออกมากกว่าสว่างใช่เขามีพวกไซโทนปรับระดับวอลลุ่มของแบบเกมกับเสียงใน Discord ให้มันแบบบาลานซ์กันอะไรเงี้ยมีใช่มั้ยปรับได้คือปกติอ่ะแค่เปิดไมค์มันก็ไซโทนมันขึ้นมาอัตโนมัติแล้วอันนี้คือดีฟอลต์มาเลยนะก็เข้าไปปรับได้ใน InZone Hub อะไรเงี้ยดีง่ายเลยไม่ต้องตั้งอะไรนะครับมันคือไปก็พร้อมใช้เลยนะครับแล้วตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไมค์ดีมากเลยผมดีดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยจริงเหรอ InZone Buds ไมค์ดีมากเลยผมลองไปจ่อพัดลมมันก็ตัดเสียงลมดีตัดแบบไม่มีเสียงลมเลยตัดจับเสียงพูดชัดเสียงน้อยอะไรแบบไม่มีเลยอ่ะดีแบบดีมากอ่ะแล้วก็เสียงไมค์ก็ของเขาก็จะออกไปทางชัดเน้นชัดไปก่อนเน้นสว่างเน้นชัดไม่ธรรมชาติแต่ว่าชัดแน่นอนถ้าเกิดสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าถ้าไอหูฟังอินเอียร์ทูเวเลตตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่เล่นเกมอ่ะมันเสียงเกมแล้วก็คุย Discord ไปด้วยเสียงเกมมันจะดรอปเป็นเสียงโมโนมั้ยถ้าเกิดว่าใช้เป็น USB ดองเกิลอ่ะคือสามารถที่จะคุยใน Discord ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมได้เสียงจากเกมโดยที่เสียงไม่ดรอปด้วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบลูทูธเนี่ยเขาจะจำกัดแค่1 ชานแนลก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ในส่วนของไมค์ก็
พบว่าทั้ง3รุ่นเทพเสียงใสคุยชัดเสียงรบกวนดีมากเสียงรบกวนดีมากนะครับเพราะ AI algorithm นะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ H5 H9 เรื่องของไมโครโฟนก็คือหักลงปุ๊บเปิดแล้วก็มีไซโทนให้ด้วยนะครับก็คือได้ยินเสียงตัวเองในหูฟังนะครับออกเสียงพูดในธรรมชาติมากขึ้นถ้าอยากมิวไมค์ก็แค่ติดมันลงมาแค่นั้นเองนะครับก็ในส่วนของไมโครโฟนตอนนี้เรามาดูในเรื่องของโหมดตัดเสียงรบกวนรอบข้าง Active Noise Cancelling บ้างนะครับที่เป็นโหมดที่แบบเราใส่เล่นเกมแล้วหูฟังมันจะตัดเสียงรบกวนรอบๆตัวลงนะครับไม่ว่ารอบๆตัวเพื่อนจะมีเสียงสุนัขนะครับหรือว่าเสียงเด็กร้องนะครับเสียงแม่เรียกไปกอกน้ำตัวนี้ตัดได้ขนาดไหนบ้างครับคุณไมค์เราขอหลบตัว H5 ไปก่อนดีกว่าเพราะ H5 ไม่มีคือด้วยความที่มันเป็นเฮดโฟนอ่ะไอตัวนี้มันก็ซิลเสียงดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะพอแบบได้ ANC เข้าไปก็คือแบบเงียบเลยอ่ะก็คือใครเรียกก็คือไม่ได้ยินอ่ะผมบอกแค่นี้ก่อนก็คือแบบได้ยินแต่เสียงเกมข้างหน้าใช่ถ้าคุณชอบแบบต้องการจะโฟกัสจริงๆนะผมว่าแบบหลุดเข้าไปในเกมเวิร์กมากรวมถึงอินโซนบัตรด้วยก็ถือว่า ANC ของเจ้า H9 แล้วก็อินโซนบัตรก็อยู่ในระดับที่เต็มสิทธิ์แค่เท่าไหร่ถ้าตัว H9 ผมให้ประมาณแบบ 8.5 ได้เลยอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าลมการซิลเสียงของมันด้วยโอ้ย9กว่า10ก็ยังได้อ่ะโอเคแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ผมให้ประมาณ 7.5 คือดีนะครับใช้งานได้จริงแล้วในส่วนของโหมดแอมเบียนซาวด์ผมว่าก็ทำได้ดีทั้งคู่นะก็คือมีความเป็นธรรมชาติอย่างตัวอินโซนบัตมีความธรรมชาติไม่ได้รู้สึกหุ่นยนต์มากไกลๆมันแบบมันชัดเจนครับส่วนตัวนี้ก็โหมดดูดเสียงโอเคผมว่าธรรมชาติก็ถือว่าดังชัดเจนใช้งานได้จริงใช่ครับก็เสียงไม่หลอกหูแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แอมเบียนต์อันเนี้ยอย่างอินเอียร์ผมเข้าใจได้เพราะว่ามันถอดยากกว่านึกออกมั้ยมันจะต้องแบบหยิบออกมาเพื่อจะแบบฮะพูดอะไรนะแต่พอมันเป็นเฮดโฟนเราแค่แบบปึ๊บแค่นี้มันก็ได้ยินแล้วไงผมก็เลยโอเคแต่ก็มีไว้ก็ดีอันนี้ก็คือในส่วนของโหมดแอมเบียนซาวด์ก็คือดังชัดเป็นธรรมชาตินะครับใช้งานได้จริงโอเคมาในส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับตรงนี้เราจะพูดกัน2หัวข้อนะครับในเรื่องของเสียงก็คือเรื่องของการฟังเพลงแล้วก็เรื่องของการใช้เล่นเกมให้คุณไม้เล่าว่าโทนเสียงในการฟังเพลงของแต่ละของหูฟังทั้ง3ตัวเนี่ยแตกต่างตรงไหนบ้างเอางี้ผมบอกว่าแก๊งอินโซนที่เป็นเฮดโฟนโทนเสียงแทบจะเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่รุ่น H3 ยัน H9 แบบแตกต่างกันน้อยมากถามว่าฟังเพลงได้ไหมผมว่าฟังได้อยู่แล้วและอีกอย่างก็คือเราสามารถปรับ EQ เสียงได้ในโปรแกรมอินโซนหับอยู่แล้วมีทั้งเพิ่มเบสลดนู่นเพิ่มนี่ใช้ฟังเพลงได้แน่นอนแต่ว่าผมแอบเห็นต่างกับคุณไม้เรื่องของเสียงนิดนึงนะครับว่าไอ้พวกรุ่นเนี้ยเสียงคาแรคเตอร์เสียงโอเคมันคล้ายกันจริงมันมีความเป็นโทนี่อยู่นะครับแต่ว่ามันจะแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะแตกต่างในเรื่องของมิติเสียงก็คือแบบตัว H9 เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแยกแบบมิติแบบกว้างๆเนี่ยไง H9 ก็ต้องแบบกว้างกว่าอยู่แล้วเพราะว่าดอกไดเวอร์เขาใหญ่กว่านะครับแล้วก็การจูนเสียงของเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงยิ่งเปิดสปาเชียลออดิโอมิติก็จะยิ่งทำได้ดีกว่าตัว H5ใช่ครับเรื่องของการฟังเพลงตัวนี้เสียงเป็นยังไงผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเสียงดีเลยดีเลยอ่ะดีแบบน่าตกใจอ่ะคัลเลอร์เบสตะใจเสียงร้องชัดๆรายละเอียดแบบยิ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 บอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมแอบฟังมาแล้วแอบฟังเพลงกับรุ่นนี้มาแล้วนะครับผมให้นิยามเสียงของมันว่ามีความกลมกล่อมสว่างแล้วก็ฟังแบบเนียนหูสบายนะครับก็คือเบสกลางแหลมเนี่ยชัดแต่ว่าเสียงร้องเสียงแหลมของเขาจะมีความสว่างนิดนึงนะครับในขณะที่มีเบสเป็นเบสที่แบบเก็บตัวได้แบบได้สะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของมิติมีความโปร่งมากๆนะครับก็คือฟังสบายใช่เพราะว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งหูฟังเกมมิ่งก็จะนั่นแหละก็เรื่องมิติมันก็จะแบบมันจะกว้างหน่อยพอมันเป็นหูฟังเกมมิ่งอ่ะเขาก็จะจูนเรื่องซ้ายขวาหรือสเตทหรืออะไรก็ตามให้มันแบบให้มันกว้างขึ้นการฟังเพลงอาจจะหลอนๆนิดนึงเพราะว่าเขาจูนมาให้เราเล่นเกมให้แบบให้เราสามารถจับเสียงฝีเท้ามาจากข้างบนมาจากซ้ายขวามาจากหลังอะไรเงี้ยนั่นคือเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องเสียงในขณะตอนเล่นเกมกันครับโอเคเสียงเป็นยังไงบ้างครับคุณไม้ตอนเล่นเกมผมว่าเรื่องมิติมันชัดสมมติผมเล่น .A Dota เงี้ยมันมีอยู่แล้วว่าเสียงที่มาจากข้างบนอะไรเงี้ยข้างบนข้างล่างซ้ายขวาเงี้ยมันมีอยู่แล้วค่อนข้างชัดเจนเพราะพวกเสียงเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยคือสะใจเวลาทีมไฟต์กันแบบ5-5เจอกันเงี้ยออกสกิลกันแบบสะใจอ่ะตุ่มต่ำเรื่องของการแยกเสียงนี่คือตัวไหนดีกว่าก็ต้องเป็น H9 เลยเพราะว่าอย่างที่คุณคุกบอกใช่ไหมมันเขาเรียกว่าไดเวอร์มันใหญ่กว่าไม่ได้แคบเท่าตัวนี้แต่ก็ตัวนี้ไม่ได้แคบนะฟังโอเคก็อยู่ในระดับที่โปร่งใช่ก็ผมว่าตามสไตล์ของฟังเกมมิ่งอ่ะแล้วตัวนี้เป็นไงบ้างครับการเล่นดอทเอถือว่าดีนะเอาโอเคสเตทอาจจะไม่ได้กว้างเท่าเฮดโฟนก็เรื่องปกติแหละแต่ว่าเรื่องแบบเพราะมันเป็นอินเอียร์อิมแพคที่มันแบบกระแทกเราอ่ะมันค่อนข้างแบบโดนมากกว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เยี่ยมในส่วนของการดูหนังบ้างอ่ะดูหนังคุณไม้ได้ไปใช้ดูหนังทำไมเช่นแบบ
ดูผมเอาไปดูซีรีส์อะไรเงี้ยดูเพิ่งกลับไปดูโซกาอีกรอบนึงโซกาเวลาดู Star Wars เงี้ยความแบบซาวเอฟเฟกต์แบบมันจะสนุกมากตอนที่ยามันสู้กันดีมากใช่เวลายามันยิงบินผ่านอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้แก๊งนี่คือแบบย่านต่ำเยอะป่ะมันมีความการมีก็มีอยู่เสียงแบบคืนๆของยามีดูสนุกจริงแล้วเรื่องของทิศทางเสียงก็ชัดเจนอยู่แล้วตามสไตล์หูฟังผมมันเป็นเกมมิ่งอะเนาะมันก็ซ้ายขวามันค่อนข้างชัดเจนอะถ้าเรื่องดูหนังก็ดีทำได้ดีเรื่องของเสียงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้ทั้ง3ด้านเลยนั่นก็คือการฟังเพลงโดยแล้วก็ตัวหนาๆเลยคือการเล่นเกมแล้วก็เรื่องของการดูหนังนะครับเกมเมอร์อย่างเรานี่ไม่เล่นแค่เกมเรามีเซตซีรีส์เซตภาพยนตร์ด้วยก็น่าจะเอนจอยกับคุณภาพเสียงของหูฟังเกมมิ่งโซนี่3รุ่นนี้ได้อย่างดีก็ประสบการณ์การใช้งานของพวกเราก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมาสรุปนะครับว่าหูฟังทั้ง3ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างแต่ก่อนอื่นผมจะบอกราคาก่อนนะครับเริ่มจากที่ Sony InZone HR ตัวนี้ครับราคาเท่าไหร่คุณไหม 5,990 บาท 5,990 บาทนะครับแล้วก็ขยับมาที่รุ่นท็อปของเขา Sony InZone H9 ราคา 9,990 บาท 9,990 บาทครับแล้วก็ขยับมาที่ Sonyinzone บัตรนะครับหูฟังทูไวเลสอินเอียร์นะครับเกมมิ่งครับราคา 7,990 บาทครับคำถามคือทั้ง3ตัวนี้คุณไม้จะแนะนำยังไงดีว่าใครเหมาะกับตัวไหนสำหรับผมนะไอตัวเนี้ยก็แน่นอนแหละตามบัดเจ็ตเนาะผมว่ามันเป็นตัวใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้หูฟังไว้เล่นเกมดูหนังกับคอมใช้งานง่ายคุณก็เสียบดองเกิลแบตหมดหรือคุณไม่อยากเสียบดองเกิลคุณก็เสียบ 3.5ใช้งานง่ายแค่นั้นเลยไม่ดีแล้วก็เล่นเกมน้ำหนักเบาด้วยใส่สบายมันมีสปาเชียลซาวด์นะครับก็คือในงบเนี้ยในงบแถว 5,000 เนี่ยคุณได้โซนี่เกมมิ่งที่มีสปาเชียลซาวด์ที่แบบเป็นอัลกอริทึมเสียงของเขานะครับเสียงแบบ3มิติง่ายง่ายง่ายใส่สบายเสียงดีไม่ดีคุณจะต้องการอะไรอีกถ้าคุณเป็นสุลต่านงบคุณถึงคุณก็ไปตัวท็อปเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยมันจะต่างกับตัว H5 นี่แหละถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใส่หูฟังที่แบบแบบจมไปกับเกมแบบไม่อยากได้ยินเสียงข้างเลยอ่ะขนาดที่ใหญ่ขึ้นมิติที่กว้างขึ้นก็ต้องไปตัวนี้อยู่แล้ว H9 น่าจะสุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบใส่ครอบหูใช่เหมือนผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบก็ได้หูฟังเกมมิ่งอินเดียสบายหลักๆเลยคือมันอยู่ที่ทั้ง3ตัวนี้คือเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ทำได้ดีมากๆในเรื่องของการเล่นเกมและเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องการดูหนังแล้วเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนทั่วไปเอาจริงอ่ะผมแอบชอบเป็นโซนบัตรตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้แบบเขาเรียกว่าไงโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วคุณอยากออกไปข้างนอกมันพกง่ายอ่ะคุณมีแล็ปท็อปอันนึงคุณอาจจะวันนั้นคุณอาจจะไม่ได้เล่นเกมก็ได้คุณอาจจะแบบออกไปทำงานข้างนอกหรือแบบนี้ดีหรือต่อให้คุณไปเล่นเกมข้างนอกก็ได้คุณก็พกนี่ไปก็จบแต่ว่าคุณแค่แบบแบกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปเล่นเกมในคาเฟ่แล้วแบบมีคุย Discord ไมค์ตัวนี้ก็ยังตัดเอาอยู่ใช่ก็ถือว่าดีถ้าซื้อ2ตัวนี้ก็ซื้อ2อันไปเลยถ้าคุณรวยจริงอ่ะจบเลยนะคือแบบตัวนี้คือแบบเป็นตัว stationary คือแบบประจำการอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือแบบใช้แบบพกพาแล้วคุณซื้อ2อันใช่มั้ยแล้วคุณก็ถ่ายแอคกับ PS5 โอ้โหคุณเท่แล้วหล่อเท่แล้วโอเคใช่มั้ยก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าบัดเจ็ตจำกัดก็ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่างบไม่ใช่ปัญหาก็ผมแนะนำเป็น H9 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าพกพาด้วยก็ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยมาตัวนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นคนที่แบบพกพาแบบไปไหนมาไหนเยอะก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของสรุปนะครับว่าท่านเหมาะกับหูฟัง Sony Gaming ตัวไหนนะครับสำหรับที่สนใจนะครับ Sony InZone H5 นะครับแล้วก็ Sony InZone H9 รวมถึง Sony InZone Bud นะครับก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับก็สามารถที่จะไปอ่านรีวิวได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับพร้อมทั้งกดสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยที่ www.425degreecom นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ